งาน OTOP ค่ะก็เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วท่านมท.1ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ไปเที่ยวชมงาน OTOP City 2023ค่ะ Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะบรรยากาศเนี่ยนี่ท่านก็เดินชมบูธต่างๆให้กำลังใจผู้มาออกร้านค่ะเดินทางเข้าสู่บริเวณงานคุณอนุทินก็เดินไปบริเวณโซน OTOP ชวนชิมแวะซื้อหอยนางรมร้านเบญจมาศหอยนางรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือลืมดงส้มตำยกครกจังหวัดเลยโอ้โหนะแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับผู้บริหารระดับสูงในโซนโอท็อปชวนชิมค่ะจากนั้นก็เดินเที่ยวชมงานแวะทักทายให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท็อปโซนต่างๆร่วม2ชั่วโมงค่ะสินค้านี่มีหลากหลายนะคะก็มีแบ่งประเภทกันนี่มุมชวนชิมค่ะนะคะของดีแต่ละพื้นที่นะแต่ละอำเภอของแต่ละจังหวัดก็มาออกร้านด้วยซึ่งระหว่างเที่ยวชมงานแน่นอนก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาขอถ่ายรูปและพูดคุยให้คำแนะนำในการพัฒนารูปแบบการจัดงานนะคะรวมถึงรูปแบบของผลิตภัณฑ์โอท็อปให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคด้วยคุณอนุทินก็หยุดทักทายค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันอุดหนุนนะมากระตุ้นเศรษฐกิจกันแล้วก็รับคำแนะนำข้อเสนอแนะเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนาต่อไปวันแรกของการเปิดงานนะคะ16ธันวาคมค่ะมียอดจำหน่ายรวม72ล้านบาทค่ะโดยประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อเลือกหาผลิตภัณฑ์โอท็อปมีการจัดอันดับด้วยค่ะคุณผู้ชมอันดับ1นะได้แก่ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายโอ้แน่นอนผ้าไหมค่ะผ้าไทยนะก็มีไปจำหน่ายด้วยของดีแต่ละจังหวัดค่ะแต่ละจังหวัดก็จะมีเอกลักษณ์ของผ้าทอนะผ้าไหมลายประจำแต่ละจังหวัดมาให้เลือกชมเลือกหาเลือกซื้อกันด้วยอันดับ2ศิลปินโอท็อปน่าจะเป็นงานฝีมือเนาะอันดับ3ค่ะอาหารนี่อันดับ4ของใช้ของตกแต่งค่ะและอันดับ5ชวนชิมผักและผลไม้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างเดินชมงานทักทายพี่น้องประชาชนค่ะงานมีไปจนถึงวันที่24ธันวาคมที่ Challenger 1-3 ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะไปอุดหนุนสินค้าไทยหรือว่าไปเดินดูเพลินๆก็ได้หาของขวัญในช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะอีกหนึ่งงานแนะนำเลยนะคะงาน OTOP